เราแยกย้ายแต่ก็ขึ้นไปดูข้างบนไงต่างคนต่างขึ้นไปพี่ดูอยู่พี่นั่งดูต่อใช่ไหมพี่นั่งดูในห้องพี่ในห้องคนเดียวแล้วก็พอเปิดปั๊บเอ้าเปิดขึ้นมาเอ้าดาวตีเสมอเลยเว้ยพอเบอร์17นะยิงเข้าไป 3-2 เนี่ยโอ้โหพี่มองเวลาเฮ้ยโอ้โหแม่งเหลือ10นาทีเหลือ10กว่านาทีด้วยนะพอถึงตอนนั้นกูก็โอ้โหแบบดูในห้องก็เอาไปเข้าห้องน้ำมั่งเดินไปนู่นไปนี่มั่งอยู่ในห้องนะตาก็เหลือมองเราพูดในใจนะบอกถ้ามันจะเข้านะแม่งต่อให้เหลือ20นาทีแม่งไงมันก็ยิงไม่เข้าอ่ะแล้วสุดท้ายลาก็ทำได้แต่พี่กับน้องๆอยู่คนละชั้นกันถูกไหมพี่ก็ได้ยินเสียงแล้วโอ้โหเฮกันนะก็เปิดมาเจอโค้ชโชคก็แบบโอ้โหต่างคนต่างแบบแม่งแบบคือไอ้การที่อยู่หน้าห้องมันก็ตกใจเลยนะเฮ้ยมันมีอะไรวะใช่ก็มาแบบดีใจกันแบบแล้วก็สักพักโค้ชโชคเดินบอกเฮ้ยพี่ลงไปชั้นสิบหน่อยบอกทำไมบอกเด็กมันรอพี่อยู่บอกโอ้โหเราก็เฮ้ยอะไรวะมันแบบว่ามันน่าจะดูที่ห้องก็มันก็รวมตัวอะไรเงี้ยนะเฮ้ยพอลงไปชั้นสิบโอ้โหวาวแบบคือน้ำตาซึมเลยคือเด็กมันยืนแบบมันยืนรอเรานะยืนแบบมันเป็นแถวใช่ปะเป็นแถวครึ่งวงกลมอะไรเงี้ยโอ้โหพอเราลงมานี่มันตบมือมันเรียกชื่อเราอะโค้ชโย่งโค้ชโย่งอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเราแบบคือทั้งไอ้คนทั้งไอ้กันทั้งไอ้ตัวนาธานอะไรต่างๆเอ้ยมันพูดไทยชัดเลยอะไรเนี้ยมันทำให้เราคิดว่าเฮ้ยการที่เราอยู่กับเด็กแค่ระยะเวลา12 วันนะ12 13 วันที่มองโกเลียเนี่ยมันทำให้เรารักกันได้ขนาดนี้เลย